คุณวิษณุเครืองามก็พูดถึงกระแสดูส.ส.เพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าไม่ทราบในทางกฎหมายทำได้หรือไม่เนื่องจากว่าไม่รู้ข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรจึงไม่อยากจะตอบอะไรออกไปเพราะว่ายังอยู่ในฐานะของที่เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องไปถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือกกต.เพราะว่าการที่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวหาพรรคพลังประชารัฐจะไปถามพรรคก็ไม่ได้หรือถามฝ่ายรัฐบาลก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่นะครับมีเสียงรองนายกวิษณุให้ฟังครับไม่ทราบอะนึกไม่ออกกันแล้วมันผิดไหมไหมไหมอะคะการกระทำถ้าไปทำแบบนั้นไม่ทราบหรือเป็นการพูดคุยไปตกลงไม่รู้ผมไม่รู้เขาที่จริงตอบไปแล้วเดี๋ยวมันตอบเป็นความเห็นได้แต่ว่าพอเอาไปลงเข้าแล้วก็กลายเป็นความผูกพันว่าเนี่ยรัฐพูดผมไม่ใช่รัฐผมก็ไม่อยากไปออกความเห็นส่วนนี้คือเรื่องพวกนี้นะครับถ้าถามยังไงก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติอยู่ก็คือกกต.นั่นเองจะมาถามทางฝ่ายรัฐเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องถามคนกลางถ้าเปรียบไปแล้วคุณหญิงกล่าวหาพรรคมาถามพรรคไม่ได้มาถามรัฐบาลยิ่งไม่ได้ใหญ่การดำเนินคดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกกต.เขานะฮะแล้วก็เมื่อถามนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยส.ส.ย้ายจากพรรคหนึ่งไปอยู่อีกพรรคหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นะจารย์วิษณุก็กล่าวว่าส.ส.ลาออกจากพรรคก็ขาดสมาชิกภาพแต่ถ้าถูกขับออกจากพรรคหรือถูกยุบพรรคก็ไปหาพรรคอื่นอยู่ได้นะและเมื่อถามต่อว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยส.ส.ที่ย้ายพรรคก็เป็นเพียงแค่งูเห่าใช่หรือไม่นายวิษณุก็กล่าวว่าไม่รู้จะเรียกอะไรก็ช่างงูเห่าพญานาคหรือไส้เดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะอย่างนี้ไม่เรียกว่าชี้ช่องนะใช่ไหมคะชี้ช่องว่าถ้าถูกขับออกจากพรรคก็ทำได้ก็ได้อะไรที่รับไปเนี่ยก็ยังจะรับเฮ้ยเขาเป็นพรรคคนดีเขาไม่น่าจะรับคนที่มีพฤติกรรมเป็นงูเห่าพญานาคหรือไส้เดือนไปอยู่เขาได้นะเขามีอยู่เต็มเลยก็เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนดีซื่อสัตย์สุจริตเขาเป็นคนเลี้ยงงูจ้าเขาเลี้ยงได้มีความเมตตาสูงนะฮะก็มีแค่งูอะไรนะเขาเรียกงูพยศมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละสองตัวละตอนเนี้ยเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงงูเลี้ยงลิงเลี้ยงได้หมดสารพัดเลยนะฮะมาที่ท่านนี้บ้างคุณสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยในนามส่วนตัวบ้างนี่นะฮะยอมรับเพราะว่ามีการพูดคุยในนามส่วนตัวบ้างเพราะว่าเป็นธรรมชาติของนักการเมืองที่รู้จักกันแต่ยืนยันว่าพลังประชารัฐยังไม่ได้มีการมอบหมายให้ใครไปเดินสายคุยเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษพูดอย่างก็เหมือนข่าวที่แล้วมีการเดินสายให้ไปพูดเรื่องกรณีแบบนี้เป็นพิเศษแล้วช่างน่าสนใจที่นัดกันคุยนะวันประชุมสภาพอดีเอาล่ะวันอื่นก็ไม่คุยนะฮะเป็นเพื่อนกันนัดกันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ไกลอยากจะเจอโอ้โหต้องเอาวันนั้นช่วงเช้าด้วยเผอิญพักไม่ให้เบิกค่าน้ำมันเลยจะต้องมารวมและในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ยืนยันว่ามีคลิปเสียงนะนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ก็บอกว่าถ้าพรรคไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลคุณสนธิรัตน์ย้ำว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรชัดเจนเป็นเพียงแค่ข่าวลือส่วนจะเป็นการย้ายฝ่ายเพื่อร่วมโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2563หรือไม่เนี่ยคุณสนธิรัตน์ก็กล่าวว่าร่างงบประมาณเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องประคับประคองให้สามารถเดินหน้าทำงานตามแผนได้และเป็นกลไกที่สภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะครับทีนี้อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าส.ส.ทุกคนต่างก็มีจุดยืนแล้วก็มีเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่พรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงคุณสนธิรัตน์ครับลองฟังดูครับใจขั้วต่างๆก็เป็นเพียงข่าวขนาดนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่ยืนยันในเรื่องเหล่านี้นะครับที่ว่าพูดคุยกันบ้างนี่คือยังไงครับก็จริงๆแล้วนักการเมืองก็คุยกันอยู่แล้วนะครับจะไปห้ามไม่ให้พบปะพูดคุยกันเลยก็คงไม่ได้ซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะครับอยู่ในสภาก็พูดคุยกันนะฮะอยู่ในคณะกรรมการก็พูดคุยกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ไปเป็นกระแสในเชิงของการย้ายขั้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับณขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันในเรื่องเหล่านี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่พูดจากันนะครับนั่งรับประทานครับนะฮะใหม่ท่านหนึ่งฮะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพูดด้วยว่าเป็นคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะนี่แหละนะครับที่ทำหน้าที่ในการไปเจรจาทาบทามดูดเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตนเองก็บอกว่ากรณีที่มีชื่อเนี่ยนะครับนั่งรับประทานข้าวกับสสพรรคเพื่อไทยในวันอภิปรายปรมถวายสัตว์นะฮะจนเป็นที่มาของข่าวดูดสสว่าในวันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ไปพบกับกลุ่มสสพรรคเพื่อไทยและยืนยันนะฮะไม่เคยแจกซองให้กับสสตามกระแสข่าวแต่ในช่วงเวลานั้นมีปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่สสหรือคนที่รู้จักกันก็จะช่วยหาสิ่งของไปมอบนะครับดูแลพี่น้องประชาชนการจะไปนั่งพูดคุยนะครับเพื่อดึงหรือดูดเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่เป็นความจริงนะแต่อยากถามว่าคุณสมศักดิ์นี่มาอย่างไรคำตอบย้อนแย้งนะอาจารย์บอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยใดๆเลยเป็นเพียงข่าวแต่ว่าช่วงนั้นเผอิญต้องมีการหารือกันเรื่องน้ำท่วมก็แสดงว่าพบกันจริงดิก็พบกันจริงเจอแล้วภาพก็มีอยู่นะฮะนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยตอบตรงตามความเป็นจริงเลยนะรัฐบาลชุดนี้เรื่องยื่นซองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ยื่นแต่บอกว่ามีการให้ของให้อะไรก็แปลว่ามีการยื่นอะไรบางอย่างไปทีนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่ให้สสพักพลังประชารัฐหนึ่งเดียวใช่ไหมของอุบลเขาก็ไปทำหน้าที่รับใช่ไหมเงินที่เรียรายบริจาคมาเพื่อไปช่วยประชาชนจะเอาไว้สสพรรคเพื่อไทยเอาไปช่วยคนทำไมอันนี้งงอาจจะไม่เป็นไรคุณสมศักดิ์เขาอาจจะใจกว้างมากก็ว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์นะคะระบุว่ามีคลิปเสียงนั้นเนี่ยนายสมศักดิ์ก็ท้าว่าให้นำมาเปิดเผยเพราะยืนยันว่าไม่มีตัวเองและไม่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องในพรรคเพื่อไทยว่ามีใครสนใจอยากจะย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายสมศักดิ์ก็ระบุว่าเมื่อไปสภาตัวเองก็จะคุยกับทุกคนที่รู้จักเพราะมีความเป็นเพื่อนอยู่หลายพรรคพร้อมระบุในมุมการเมืองการมาดูดกันในระหว่างที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้ก็กรณีที่มีการยุบพรรคมีการพูดถึงยุบพรรคขับออกจากพรรคกันอีกแล้วนะฮะฟังเสียงคุณสมศักดิ์ดูครับไปนั่งรับประทานอาหารพูดคุยดึงเข้ามาร่วมพรรคอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่เป็นความจริงครับเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากมายนะครับถึงนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพูดกันไปพูดกันมาก็จะทำให้ผู้คนที่รับฟังนั้นเขาก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะมองการเมืองเป็นอย่างอื่นไปครับก็คือจะมีการคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่ามีคลิปก็เอามาเปิดนี่ครับไม่เป็นไรอันนี้นะไม่ใช่มีผมไม่มีผมไม่เกี่ยวไม่มีความพยายามในการดูดอีกรอบแฮะดูดที่เขาวิจารณ์คือถ้าดูในมุมของการเมืองมันจะมาดูดกันในระหว่างเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยจะดูดบรรยายพักข้ามพักไม่ใช่ง่ายทำไม่ใช่ง่ายหรอกครับมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้ก็ต้องยุบพักหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นมีพักเล็กรายหนึ่งที่เขายุบมาก็เป็นไปได้แต่พักใหญ่ๆจะไปดูดข้ามพักมันเป็นไปไม่ได้พูดอะไรกันไม่มีความเป็นจริงเลยครับเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะยังต้องการเสียงสนับสนุนเพิ่มอีกหรือไม่นะฮะคุณสงศักดิ์ก็ระบุว่าขณะนี้เสียงก็มีอยู่อย่างจำกัดปริมๆซึ่งทุกฝ่ายก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะเป็นคณิตศาสตร์เรื่องนี้คงไม่ต้องตอบเพราะประชาชนเข้าใจอยู่แล้วสรุปต้องการหรือไม่ต้องการ ผมอ่านดูแล้วเหมือนต้องการนะ คุณสมศักดิ์นะยังระบุด้วยว่าเรื่องนี้จะไม่เอาผิดนะฮะกับคนที่ออกมาพาดพิงเพราะทราบดีว่าเป็นเรื่องการเมืองและก็ไม่ได้ท้าทายอะไรและเมื่อถามย้ำนะครับว่าการย้ายเข้ามาของสสเพื่อไทยจะถือเป็นเรื่องดีหรือไม่คุณสมศักดิ์ก็ระบุว่าการคุยกันเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรที่แก้ไขปัญหาหรือพึ่งพากันในด้านกฎหมายก็ต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจกันครับนี่ผมชอบคนนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนตรงไปตรงมานะใช่ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็เป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรพลังประชารัฐนี่แหละนักข่าวก็ไปถามเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างท่านก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้บอกสั้นๆแบบนี้เลยขอนะแล้วก็ได้แต่หัวเราะนะครับก่อนที่จะปลีกตัวขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปโอ้โหแต่ต้องคนนี้ฮะหายไปนานนี่แหละนะฮะคนที่ทำดีล10พักเล็กดีล10พักเล็กมือประสานเหมือนกันคนนี้ก็มือประสานของรัฐบาลนะว่าไงอาจารย์เขาบอกว่านะคะเรื่องนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะก็บอกว่าผมไม่ทราบเพราะไม่ใช่คนไปดีลและก็ให้ไปถามพลเอกประวิตรในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคและสื่อมวลชนก็ทราบอยู่แล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เรื่องนี้ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโอ้โหนี่พลเอกประวิตรบอกไม่รู้นะมีหลักฐานก็บอกมาเด้นะฮะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยซึ่งเป็นคนจริงนะครับแกลาแกดีลแกก็บอกว่าแกดีลเนี่ยใช่โบยเรื่องนี้กลับไปที่พลเอกประวิตร